เมื่อกี้โทรไปถามขอต้นไม้ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครสวรรค์ที่เก้าเลี้ยวเขาบอกว่ากล้าไม้หมดแล้วครับไม่เหลือเดือนเดียวเปิดจองแล้วก็เปิดรับเดือนเดียวหมดเกลี้ยงเลยผมไม่ได้ต้นไม้แล้วตอนนี้ก็เลยโทรไปที่อำเภอแม่วงนะครับอำเภอแม่วงเขาบอกว่ามีบ้างนะครับให้ไปรับได้แต่ว่าไม่รู้จะได้ต้นไม้อะไรบ้างนะครับก็ยังระบุชนิดต้นไม้ไม่ได้เดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึงว่ามีต้นไม้อะไรครับตอนนี้มาถึงแล้วแต่ว่าขับเลยฮะต้องกลับรถกล้าไม้แจกฟรีครับเข้าไปเลยไอ้เชี่ยขับเลนกูเนี่ยครับตอนนี้ก็มาถึงที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ที่อำเภอแม่วงนะครับที่นี่ต้นยางนาก็มีอยู่เยอะพอสมควรแต่ว่ามีคนจองไว้หมดแล้วก็เลยไม่ได้ไปนะครับก็มีไม่กี่ประเภทนะครับก็เดี๋ยวจะดูให้ดูรายชื่อต้นไม้กันว่ามีต้นอะไรบ้างการมารับใครมารับก็ได้ครับให้มีโฉนดที่ดินมานะครับสำเนาโฉนดที่ดินที่จะปลูกไม่ต้องเป็นชื่อของเราก็ได้นะครับแล้วก็บัตรประชาชนมายื่นนะครับเดี๋ยวน้องก็ทำเอกสารให้นะครับทำเอกสารให้แล้วเราก็เซ็นแล้วก็ระบุต้นไม้ปีนึงในรอบปีนึงเขาให้ไม่เกินคนละ10ต้นเอ้ยไม่ใช่คนละพันต้นเอ้ยวันนี้พูดบ่อยผิดบ่อยจังให้ไม่เกินคนละ 1,000 ต้นนะครับก็ซึ่งที่จังหวัดที่เขตจังหวัดไอ้ที่เขตก้าวเลี้ยวไม่มีของไม่มีหมดวันนี้ก็เลยต้องขับรถมาไกลนะครับมาที่แม่วงนะอันนี้ก็เป็นรายชื่อต้นไม้ที่มีเหลืออยู่ตอนนี้นะครับก็คือประดู่ป่าพยุงขนุนกฐินเทพาจิงชันสักปีบกระตะเคียนแคนาแดงสะเหลาสะเดาทองอุไรคูนนะครับต้นอิซึกหรือว่าต้นพลึกนะครับไม้รวกไผ่รวกพยอมะข้ามมงจามจุรีแล้วก็สมอไทยนะครับก็คือช่วงนี้มันเป็นช่วงปลายฤดูแล้วนะครับต้นไม้บางต้นบางอย่างที่เราต้องการมันหมดแล้วหรือว่ามันมีคนจองแล้วนะครับถ้ามาตอนต้นปีหรือว่าช่วงที่เขาเปิดให้เข้าตอนแรกประมาณเดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยมาได้แต่ว่าเรามาตอนปลายปีแล้วนะครับคือผมคิดว่าในเขตของผมอ่ะมันมีแค่ที่เดียวก็คือที่เก้าเหลียวทีแรกอ่ะก็เลยไม่ได้มาที่นี่นะครับที่นี่คือที่แม่วงนะครับพอดีเมื่อเช้าเนี่ยโทรไปที่เก้าเหลียวเก้าเหลียวเขาบอกว่าที่นั่นอ่ะหมดแล้วไม่เหลือแล้วเฉพาะคนที่อยู่ในคิวก็คงจะพอดีอะไรประมาณนั้นก็เลยตัดสินใจก็เลยได้เบอร์โทรที่แม่วงโทรมาถามก็เลยได้มาที่นี่นะครับก็พอได้เอาอันนี้คือต้นยางนาที่เหลือนะฮะเยอะมากนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเต็มแล้วยอดจองเต็มแล้วนะครับยางนานี้เยอะมากนะครับก็เลือกต้นไม้ไปประมาณหลายอย่างไปประมาณ1,000ต้นนะครับเลยคิดว่าเอาไปแค่นี้บอกก่อนนะครับก็คิดว่าพอแล้วปีนี้พอแล้วนะครับเป็นไม้ป่าทั้งหมดนะครับเป็นไม้ป่าทั้งหมดเลยอย่างที่ผมได้บอกไว้ในต้นคลิปแล้วว่าวิธีการมาขอต้นไม้ขอยังไงใครขอได้บ้างทุกคนที่เป็นคนไทยขอได้ทุกคนครับแล้วก็เอกสารที่เอามาขอก็คือโฉนดที่ดินนะครับเป็นสำเนาโฉนดที่ดินนะครับของใครก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อตรงกับคนไปขอนะครับสำเนาโฉนดที่ดินที่จะปลูกต้นไม้ที่เราขอไปนะครับสำเนาโฉนดที่ดินหนึ่งแล้วก็บัตรประชาชนหนึ่งแค่นั้นเองครับเอามายื่นนะครับแล้วก็เดินไปดูลายชื่อต้นไม้เขาจะแปะไว้ทำบอร์ดติดไว้ให้ว่ามีต้นไม้อะไรเหลือบ้างแล้วก็เราก็เขียนชื่อต้นไม้แล้วเราก็ระบุจำนวนในนั้นแล้วก็ยื่นให้เจ้าหน้าที่ไปเจ้าหน้าที่เขาก็สรุปในเอกสารที่เขาทำให้เราใหม่นะครับ1ปีต่อ1คนก็คือในเขตเนี้ยได้ประมาณ1,000ต้นต่อคนต่อปีนะครับพอเรา
ขอไปครบเวียนครบ1ปีแล้วเราก็มาขอใหม่อีกได้นะครับไม่ใช่ขอครั้งเดียวแล้วก็ขอไม่ได้อีกเลยไม่ใช่นะครับ1ปีต่อครั้งนะครับ1ปีต่อครั้ง 1,000 ต้นนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าศูนย์เพาะชำกล้าไม้ที่อื่นๆจะได้ 1,000 ต้นหรือเปล่านะครับต้องโทรไปถามต้องโทรไปถามนะครับเขาก็มีเกณฑ์ว่า100ต้นต่อ1ไร่อะไรประมาณนั้นหรือว่า200ต้น300ต้นต่อ1ไร่ก็ลองถามดูนะครับว่าต้นไม้ที่เขาทำไว้เยอะไหมถ้าเกิดเขาทำไว้ไม่เยอะเขาอาจจะลดจำนวนลงอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นพันต้นแต่ว่าหน่วยงานราชการโครงการขององค์กรราชการใหญ่ๆถ้าเขาทำโครงการเสนอมาว่าต้องการต้นไม้หมื่นต้นแสนต้นเขาก็มีแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะครับถ้ามีโครงการปลูกป่าอะไรเงี้ยตามใหญ่ๆที่เขาจัดเป็นของเนี้ยเขาก็มีให้แบบนี้มาเหมือนกันแต่ว่าเราเป็นบุคคลชาวบ้านธรรมดาทั่วไปก็เอกสาร2 อย่างนี้นะครับถ้าใครจะทำโครงการใหญ่ๆแบบราชการเป็นหมื่นหมื่นต้นอันนั้นอะทำได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เวลามารับของนะครับถ้าเป็นรถกระบะที่ไม่มีหลังคาปิดแนะนำให้เอาแสลนมาด้วยนะครับเอาแสลนเอาผ้าใบมาด้วยมันจะสามารถคลุมของไม่ได้ต้นไม้ไม่เสียหายนะครับเจ้าหน้าที่จะเป็นห่วงตรงนั้นมากกลัวว่าไปถึงแล้วบ้านแล้วไม้มันโดนลมตีช้ำหมดนะครับก็เตรียมแบบนั้นมานะครับหรือว่ารถใครที่เป็นรถตู้ทึบอะไรเงี้ยเหมาะสำหรับขนต้นไม้ก็ดีเหมือนกันก็ได้เหมือนกันนะครับธรรมชาติสวยงามครับต้นไม้ใหญ่ฮะเดี๋ยวมาดูกันขึ้นของกันอันนี้เป็นต้นแดงนะครับอันนี้เป็นต้นแดงอายุประมาณ2เดือนได้ไหมเนี่ยเพราะเนี่ยได้แล้ว2เดือนได้แล้ว4 5เดือนได้แล้ว4 5เดือนได้ด้วยโตไม่ทันเขาโตไม่ทันเขาอืมอันนี้ก็คัดกองไว้ให้มันโตอีกก็ปุ๋ยใส่แล้วเนี่ยครับโอ้ยไปอยู่กับสวนผมมาโตกว่าดีใช่โทรศัพท์เนาะอย่าปลูกให้โตเสร็จแล้วก็ไปดูนะอย่าบอกให้อย่าเพิ่งไปดูตอนที่ผมปลูกปลูกก็ลงลายเนี่ยลายหาหมดได้เขาเปิดแล้วก็ดูเห็นไอ้นั่นเอานั่นน่ะถ่ายหาหูไม่เจออันนี้ต้นพยอมนะครับโหยังงามไม่มีไม่ค่อยมีคนนิยมแน่เลยเนี่ยมีมีเหรอเอาเลยเขาก็จะเอาสวยมากเลยพยอมเนาะเขาก็เยอะที่เขามาเอาล้าน300อ่ะเนาะ400อ่ะแต่นี่คนหน้าก็จะไปไหนเพราะว่าตอนนี้ก็มันมีเยอะเลยอันนี้ต้นแดงนะครับอันนี้ต้นแดงต้นพยอมมาในต้นสวยมากไปถุงสูบขาดหน่อยนะไม่เป็นไรไม่ตายไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเอาไปยังดูแลอย่างดีเลยเดี๋ยวมันไม่ตายครับจ้าไปแกะเขาด้วยไอ้ขโมยล้าสับล้าบ้าไม่เป็นไรจ้าเลยอ่ะโอ้โหจับเรียบร้อยแล้วเด้งเด้งล้าสับเป็นไรไม่ขอนี่เป็ดไม่มีคนเอาเต็งเต็งก็เป็นไรไม่เอาแล้วก็มันก็น้องมายางเหมือนกันคนกับมดเรื่องกัดเต็งขายยางมาเอาปีนี่พี่เอาไปขายต่อตัวละ10บาทนี่ได้หลายตังค์นะเนี่ยตบปากไปด้วยกันนี่แหละทั้งหมดขายตรง4แยกไม่รู้แล้วเอาไปแล้วไม่รู้หรอกบางคนก็เอาไปขายเข้าไปตรวจก็เรามีต้นไม้ในที่อยู่ก็มีเขาไปถ่ายกันตกต้นก็มันตายบ้างอะเนาะอะไรเงี้ยปลูกแค่นี้นั่นไงนั่นไงมีแนวร่วมให้มาทำงานด้วยอันนี้ตัวพยอมยังสมอไทยจ้ะอ๋อสมอไทยโอ้ยไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยเนี่ยแต่รู้จักก็งานนี้แหละที่นู่นอ่ะเขามีอะไรบ้างเต้าเหลียวนี่ถุงมันใหญ่อ่ะปีบไหมไม่ได้ไม่ได้เก่งนะดาวเอาปีบนี่เอาไปทำทั้งไอ้ข้าน้ำอ้อยอันไหนอันนี้มาข้าโมงข้าโมงนี่สวยตะเคียนอะไรนะ
เดาใช่ตัวแรงไม่ถูกหลายงวดแล้วนี่ไม่ถูกหลายงวดแล้วอ่ะเล่งเขียนน้อยไปก่อนดูบางทีเนี่ยจะกล้าเขียนไม่หมดอย่าเพิ่งเล่งอย่าเพิ่งเล่งเขียนให้หมดก่อนจะไม่ต้องขานตาต่อไปอ่ะเพื่ออันไหนพึกกับลุงตาพึกกับปลาดุกนี่นี่พึกอยู่นี่พึกอยู่นี่ปลาดุกพึกฝากไปปลูกเนี่ยขาจะไม่ตายต้นโตแล้วอ่ะติดอันนี้ได้หรือเปล่าปีที่แล้วได้ยางงาอย่างนี้แหละยางงาขุดมาอย่างนี้ก็ตายตายหมดเลยตายแล้วถ้าขายไม่พอเขาบอกเขาจะให้ตะเคียนไม่ตายนะถึงถุงขาดก็ไม่ตายนะเนี่ยจ้าตะเคียนโตง่ายใช่ไหมมาลงคลิปอีกแล้วมั้งใช่ไหมเนี่ยกำลังถ่ายคลิปอยู่ก็ถือว่าเนี่ยเดี๋ยวจะอยู่ในโทรศัพท์กันหมดทุกคนเลยเนี่ยใครก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับก็คุยหยอกๆเล่นครับเจ้าหน้าที่นิดหน่อยนะครับผมก็ดีหน่อยที่ผมได้ต้นกล้าที่ไม่ใหญ่มากนะครับผมเอารถคันนี้กระบะมันเล็กแล้วก็มีผ้าใบปิดพอดีนะครับถ้าเป็นต้นไม้ที่มันสูงใหญ่กว่านี้ก็คงขนไปแล้วก็มันจะล้นกระบะมาแล้วแต่ปิดผ้าใบไม่ได้แน่นอนนะครับก็เลยได้แล้วครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดินทางกลับนะครับผมเนี่ยฮะมีป้ายแจกกล้าไม้ฟรีนะครับอยู่ติดถนนเลยนะครับที่นี่หาง่ายครับตอนนี้ก็กลับมาถึงสวนแล้วครับต้นไม้ยังสมบูรณ์ดีครับยังไม่ช้ำอะไรเลยครับเพราะว่าไม่มีแดดร้อนช่วงหน้าร้อนเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวค่อยเอาลงกันอันนี้ต้นพยอมครับต้นพยอมกำลังดีนะครับสูงประมาณ50เซนก็เอาลง 1,000 ต้นนะครับช่วงนี้ตอนนี้ลมแรงมานะครับฝนกำลังจะตกนะครับต้องรีบนะครับต้องรีบเลยเดี๋ยวเปียกฝนก็คือตากฝนได้ก็ดีมากไม่ต้องรดน้ำต้นไม้นะครับไม่ต้องเลือกมุมที่มีต้นไม้เหมาะๆนะครับตัวนี้ผมเอาอยู่ใต้ต้นมะขามเทศแล้วกันนะครับก็โดนแดดบ้างนะครับแล้วก็จัดเรียงให้สวยแล้วเพื่อจะรดน้ำได้แล้วเราก็ค่อยทยอยปลูกนะครับก็ต้นไม้พันต้นเนี่ยถ้าจะปลูกให้หมดภายในเดือนเดียวก็ต้องปลูกวันละเท่าไหร่นะวันละ30ต้นนะครับวันละ30ต้นทุกวันต้องให้ได้ทุกวันหรือว่าวันเราปลูกให้ได้เยอะๆก็ได้เยอะกว่า30ต้นถ้าปลูกทุกวันน่ะ30ต้น40ต้นน่ะพอดีเดือนนึงก็หมดพอดีนะครับถ้าเราไม่ปลูกก็หาจ้างใครมาปลูกให้ก็ได้นะครับมาร์กจุดไว้ ก็เปลืองค่าแรงไปหน่อยนึงนะครับก็ปลูกป่านะครับปลูกป่าของผมก็คือจะทำแบบคล้ายๆวรรณเกษตรอะครับไม่ได้ปลูกแบบเป็นระยะห่าง4เมตร5เมตร6เมตรอะไรประมาณนั้นอันนี้คือปลูกแบบอย่างมากก็2เมตร2เมตรเพราะถ้าเขาโตแล้วอ่ะแล้วก็ตัดไปใช้ประโยชน์ได้เขาไม่ว่าครับหรือคุณจะไปล้อมขายไปยังไงก็เขาก็ไม่ว่าครับว่าคุณเอามาดูแลให้เขาโตอย่างเดียวนะครับจุดประสงค์ของเขาแต่ว่าถ้าเอาไปขายแล้วมันไม่สมควรไม่ขายแน่นอนครับอยากให้มันโตอยู่กับที่ไว้ให้ลูกให้หลานต่อนะครับผมเนี่ยครับ 1,000 ต้นของผมเรียบร้อยนะครับเป็นต้นอะไรบ้างนะครับแต่ว่าผมก็ดูกันเอาเองแล้วกันนะครับเป็นไม้ป่าทั้งหมดเลยมีไม้แดงไม้พยอมนะครับอย่างละ300ต้นแต่ว่าต้นอื่นๆก็อย่างละ50ต้น20ต้นอะไรเงี้ยที่อยากได้นะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ